คนี้เรามาโรดทริปที่เชียงใหม่เราเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีรถอะไรมาบ้างก็ประมาณ 4-5 คันวันนี้เราเลยต้องเอา GTS มารถใหม่สุดที่เราเพิ่งได้มาเป็นไงครับแก้มรถใหม่นั่งแล้วเป็นไงขึ้นมาแล้วตกใจมากเลยค่ะตั้งแต่นั่งรถที่เต้นมาไม่เคยเลยที่ขึ้นมาแล้วมันใหม่ครับคุณหนูครับขอคุยโทรศัพท์อยู่คุณหนูประชุมอยู่ไม่เป็นไรล่าไอ้สองพอนะก็เอาภาษา MyS Escort 86 GTS 503แล้วก็ของพี่ต่ายนะครับน่าจะ AKE 30ผมไม่รู้อันนี้รถใครครับพี่เอคุณธรรมนูญครับอ๋อคุณธรรมนูญรู้จักคุณธรรมนูญไหมนี่ฮะใช่ครับไม่ได้ออกทริปนานแค่ไหนแล้วครับอ๋อทริปที่แล้วก็ไปนะครับนี่ครับอ๋อเออใช่คุณไปนี่เลนไดฟ์9เส้นนี้เราเคยไปแล้วเส้นไหนอะพี่แม่สเลียงเนี่ยเราไปแม่สเลียงโตโผงานนี้เป็นไงบ้างครับหิวแล้วครับไปกินกันไปดิผมพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับเราจะไปกินข้าวกลางวันก่อนเลยจริงๆก็มีรถมาหลายแบบแหละจริงๆเราควรจะต้องขับรถคลาสสิกมาแต่ว่าเพลิน930เราที่เราจะเอามามันไม่พร้อมพอวันที่กำลังจะเอาขึ้นเทรลเลอร์ปรากฏว่าน้ำยาแอร์รั่วหมดเลยมันไม่มีแอร์เราก็คงไม่ไหวครับน่าจะโดนมาดามยาเยียจากเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนเอารถคลาสสิกไปเลยแต่เรามีรถใหม่มาคันเดียวแต่ก็ไม่ไหร่จะได้ลองรถลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูนะใครเป็นไรนะก็วันนี้เราจะมาเหลืองเยอะหน่อยเราจะสังเกตได้ว่าเหลืองทั้งนั้นจะมีพี่เอกมาขัดสีให้เรานิดนึงเป็นสีขาวตัดไว้ตรงกลางนะครับมีพี่บุรินนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษของ993นะคาเวล่า S แต่เป็นสีพิเศษเกียร์ธรรมดาสิครับเป็นทัวร์แบบติ๊กชึ้งนะครับเราก็แวะถ่ายอะไรไปเรื่อยๆเราไม่รีบไม่ได้ขับเยอะเน้นซึมซับบรรยากาศเป็นโรดทริปจริงๆดีนะรู้สึกไม่ได้ไปโรดทริปนานนะได้เห็นทางข้างๆบ้าง ไม่ใช่มองแต่กันชนข้างหน้ารถเพื่อนโอเคนะโอเคไม่บอกได้ไหมว่าร้านกาแฟไหนเดี๋ยวคนมาแย่งเราเพราะร้านเขาเล็กมากแล้วข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ต้องจอดถามแม่ค้าบอกพี่มีร้านกาแฟปะเหมือนมันหลบซ่อนอยู่มันหลบซ่อนอยู่แต่หันมาดูวิวครับวิวสวยนะครับแก้ววิวสวยมากค่ะหน้าฝนนะครับน้ำก็จะขุ่นๆนิดนึงนี่เหรอไปไหนต่อพี่ตายแม่เสลียงก็ออกเนี่ยไป
แล้วก็ไปแม่แจ่มอันนี้ TE ครับ TE 25วิ่งมากเลยนะวิ่งวิ่งพอได้ครับพอได้โอ้ยวิ่งแคมครับ1,600ครับ1,600แต่ไส้เป็น 2,000 แล้วครับ เสียงดีมากนะครับเสียงดีไหมครับเสียงเพราะครับวิ่งวิ่งดีแล้วครับปอร์เช่ตามไม่ทันครับเวอร์ครับเวอร์วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยนี่พิทสต็อปเลยเหรอครับเซอร์วิสครับคันนี้เขาเปลี่ยนไม่แบ่งน้ำหนักเพิ่มไงพี่เมื่อกี้มันเบาไปอ๋อเหรอฮะอ๋อเอาเปลี่ยนนะครับคันนี้รถมันไม่บาลานซ์ดูดูระบบนี่มาดูระบบระบบวัดน้ำมันของเขานะครับนี่เกียร์น้ำมันอยู่ตรงนี้ปั๊มหลอดของแท้นี่ครับเกียร์น้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้ปั๊มหลอดขอดูเครื่องหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเส้นทางไม่ใช่ครับไม่ใช่เส้นทางไหนครับพี่ต่ายคันไหนโกงครับโกงเลยครับโกงไงครับพี่ท่านผู้ชมมาดูนะฮะเนี่ยฮะรถเดิมเขาให้แค่1,300นะฮะเนี่ยเจ้าของรถมันใส่เครื่อง2,400พี่2,400อะฮะ2,400ครับพี่ครับแล้วรถพี่เครื่องเท่าไหร่ครับรถผม1,600ครับเนี่ยกองเปื่อยด้วยครับกลัวไม่พังนี่มีกองเลยโกงโอ้คิดยังไงการโกงครั้งนี้ครับถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นกันอย่างเงี้ยรอกูแป๊บคือการโกงด้านๆนี่ไม่มีใครหนีคุณ AGT นะครับใครเขาโกงกันครับเครื่องก็บอกแล้วว่าคือเครื่องฟอร์ดฟอร์ดไหมครับฟอร์ดต้องให้เขาใส่ไทยเป็นมาสเตอร์หรือเปล่าโอ้โหนี่ฟลิกออฟด้วยนะครับโอ้ยทักทายไงตอนนี้เราก็ไปกำลังไปแม่แจ่มนะครับทางสวยมากอยู่ในป่าเลยสวยมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทางสวยกว่าหรือรถคันข้างหน้าสวยกว่าเพราะว่าจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้ขับตาม 993S ในทางโค้งๆบนถนนแบบนี้มันสุดยอดมากจริงนี่อะไรแม่คลองแม่ห้องแม่เสลียงโอเคตอนนี้เราก็ถึงแม่เสลียงแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าที่พักแล้วถึง River House Resort พ่อเป็นไงครับวันนี้ขับสนุกไหมก็โอเคครับก็ดีครับภรรยามาด้วยภรรยาไม่เมารถก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จครับเราแวะชีบ่อยไปไหนก็ดีครับสนุกดีโชคดีมากไม่โดนฝน okay. ก็มาสภาพดีทุกคันนะครับแต่มีคนลืมเอากุญแจกระเป๋าเมียมาต้องโดนจะต้องตัดล็อกเลยพี่ตองเขาพี่ต้องโดนใบหนึ่งใบแน่ๆเลยสิ่งที่เขาฝากผมมานะครับมันเยอะมากครับพี่รู้ใช่ไหมว่าไอเนี้ยมันจะลง YouTube แล้วเมียพี่จะมาดูที่หลังว่าผมว่าผมตามเนื้อผ้าจะฝากอะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นหันไปดูหน้าเมียหันไปดูหน้าเมียแก้มสนุกไหมยิ้มแย่ๆนะครับยิ้มแย่ๆได้ข่าวว่าลืมเอากุญแจกระเป๋ามาหรอจบปิดเทปคัทโอเคครับขอบคุณภาควันนี้ก็สุขสนานเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ Continue the Journey วันนี้เรามานอนที่นี่นะครับ River House Resort บ๊ายบาย
ตอนนี้ฝนตกแล้วครับก็เครื่องแรงๆด้วยแล้วก็ใส่ยางเกือบสลิกนะครับก็เดี๋ยวก็รู้เขาลาดชัน3 กิโล